บนเราทอล์กหมดความรู้เรื่องพินัยกรรมก็จบไปแล้วนะครับ10ตอนนะครับก็ยังอยู่ในหมวดความรู้เรื่องพินัยกรรมสำหรับธุรกิจครอบครัวเรื่องการจัดการมรดกเรื่องการวางแผนภาษีการให้การวางแผนภาษีมรดกนะครับตอนนี้เป็นตอนพิเศษเป็นเรื่องการจัดการมรดกจะแบ่งมรดกอย่างไรแบ่งอะไรก่อนแบ่งอะไรหลังเพราะว่าเมื่อมีภาษีมรดกเกิดขึ้นแล้วเนี่ยแล้วมีทรัพย์มรดกอยู่4ประเภท4กลุ่มนะนี่เราพูดถึงทรัพย์มรดกในไทยนะครับยังไม่นับทรัพย์มรดกที่มีอยู่ในต่างประเทศเช่นมีอพาร์ตเมนต์อยู่ที่อังกฤษอยู่ที่ออสเตรเลียอยู่ที่นิวซีแลนด์มีที่ดินอยู่ในอเมริกามีเงินลงทุนเป็นพอร์ตโฟลิโออยู่ต่างประเทศแล้วเดินไปมีเงินที่ได้ผลประโยชน์จากประกันชีวิตซึ่งอยู่ต่างประเทศแล้วบังเอิญเวลาไปซื้อประกันในต่างประเทศเนี่ยดันไปซื้อประกันประเภทที่กู้เงินธนาคารในต่างประเทศซื้อที่เรียกว่าพรีเมียมไฟแนนซิ่งจุดน่าสนใจก็คือถ้าเป็นพรีเมียมไฟแนนซิ่งในสิงคโปร์เนี่ย MAS คือ Monetary Authority of Singapore เนี่ยเขาจะกำหนดไว้เลยว่าห้ามไม่ให้กรมธรรม์ประกันชีวิตนั้นมีผู้รับประโยชน์เพราะว่าอะไรเพราะว่าท่านจะต้องเอาเงินผลประโยชน์จากประกันชีวิตเนี่ยไปจ่ายหนี้ให้แบงก์ก่อนจ่ายหนี้ให้แบงก์เพราะงั้นเงินที่ได้เหลือกลับคืนมาไปถึงใครล่ะครับเพราะว่าไม่มีผู้รับประโยชน์ถ้ามีผู้รับประโยชน์ผู้รับประโยชน์ได้เงินประกันชีวิตนั้นก็ยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาและไม่เสียภาษีมรดกด้วยแต่พอเป็นกรมธรรม์ประกันชีวิตที่ใช้ Premium Financing ในสิงคโปร์ถูกห้ามมีผู้รับประโยชน์ก็แสดงว่ามันเหมือนว่างๆนะศาลฎีกาในประเทศไทยครับเคยตีความเมื่อปี2558ไว้นะครับว่ากรมธรรม์ประกันชีวิตที่ไม่มีผู้รับประโยชน์ให้ตีความโดยใช้กฎหมายที่ใกล้เคียงกันอาศัยบทกฎหมายที่ใกล้เคียงกันก็คือเงินผลประโยชน์ประกันชีวิตนั้นก็จะตกแก่กองมรดกเมื่อตกแก่กองมรดกก็มีประเด็นเรื่องภาษีมรดกให้ต้องวางแผนละและถ้าเป็นกรมธรรม์ประกันชีวิตที่ไม่มีผู้รับประโยชน์แล้วไม่ได้ทำพินัยกรรมไว้อีกไม่ได้วางแผนภาษีมรดกไว้อีกโอ้โหไปกันใหญ่เลยนะครับไปกันใหญ่นะครับเพราะงั้นพอเราพูดถึงพินัยกรรมย้ำว่าเป็นคำสั่งสุดท้ายกำหนดการก่อนตายในเนื้อหาพินัยกรรมต้องมีการระบุถึงเมื่อตายแล้วจะเกิดอะไรขึ้นหลังจากนั้นถ้าไม่มีการระบุเรื่องความตายนั่นหมายความว่าเป็นคำบ่นพร่ำเพ้อพรรณนานะครับในพินัยกรรมต้องพูดถึงทรัพย์มรดกในพินัยกรรมต้องพูดถึงผู้รับพินัยกรรมหรือทายาทผู้รับมรดกต้องเป็นบุคคลพินัยกรรมจึงเป็นเครื่องมือในการสืบทอดกิจการเป็น succession device รูปแบบหนึ่งสิ่งที่ผมตั้งประเด็นไว้ก็คือถ้าหากไปแบ่งมรดกซึ่งก็ไม่มีกฎหมายบังคับนะครับเกาะใหญ่ในชลบุรีไม่แบ่งมรดกประมาณครึ่งเกาะเนี่ย 2,500 กว่าไร่ไม่แบ่งมาหลาย10ปีแล้วที่ดินแปลงใหญ่ที่มีห้างเช่าอยู่บนถนนพระราม4เนี่ยก็ไม่แบ่งมรดกเขาก็ไม่แบ่งไม่มีกฎหมายไปบังคับทายาทเขาไม่แบ่งกันนะครับก็ไม่แบ่งก็ดูแลกันไปแบบนั้นแต่ถ้าในพินัยกรรมไปกำหนดว่าไม่แบ่งมรดกนี่ระวังนะครับศาลเคยตัดสินว่าเป็นพินัยกรรมตั้งทรัสต์นะหรือไม่กำหนดตัวทายาทก็แสดงว่าเป็นพินัยกรรมที่ใช้ไม่ได้นะครับพินัยกรรมเป็นเอกสารทางกฎหมายประเภทหนึ่งที่ต้องใช้ร่วมกับเอกสารทางกฎหมายจำนวนมากแต่ท่านย้อนไปฟังวันรอทอล์กในตอนก่อนหน้านี้เนี่ยในเรื่องธรรมนูญครอบครัวที่มีการแบ่งเป็นตอนๆถึง20ตอนเนี่ยธรรมนูญครอบครัวไม่ใช่เอกสารทางกฎหมายแต่เวลาทำธรรมนูญครอบครัวต้องมีหลักกฎหมายรองรับมีเรื่องภาษีสนับสนุนไว้เพื่อไม่ให้พลาดและธรรมนูญครอบครัวก็จะไปเชื่อมโยงกับพินัยกรรมในเรื่องของการสืบทอดกิจการเรื่องการส่งมอบเรื่องหุ้นอำนาจการดูแลควบคุมธุรกิจนะครับเอกสารทางกฎหมายที่เชื่อมโยงกับธรรมนูญครอบครัวหนึ่งในนั้นคือพินัยกรรม
ไปเชื่อมโยงกับเอกสารทั้งหลายที่ใช้บังคับได้ตามกฎหมายสัญญาเช่นสัญญาระหว่างผู้ถือหุ้นครอบครัวอันนี้ใช้กับบริษัทโฮลดิ้งและบริษัทในเครือข้อบังคับอันนี้ตามกฎหมายบริษัทท่านจะเห็นว่าในพินัยกรรมเนี่ยนอกจากใช้ได้โดยอิสระแล้วยังไปเชื่อมโยงกับตัวเอกสารทางกฎหมายที่เรียกว่า Family Legal Paper อีกการทำพินัยกรรมจุดที่มักจะพลาดบ่อยถ้าท่านไปฟังตอนก่อนหน้านี้นะครับพลาดในเรื่องของคนนะครับพลาดในเรื่องของเนื้อหาพลาดในเรื่องของจุดที่ผิดบ่อยซึ่งผมได้ทำสรุปให้ท่านเห็นไว้เนี่ยซึ่งอันนี้มาจากการค้นคว้าคำพิพากษาฎีกาย้อนหลังกลับไปเนี่ยหลายสิบปีนะครับย้อนกลับไปตั้งแต่ปี2500ว่ากฎหมายมรดกของไทยไม่ได้แก้ไขเลยมาหลายสิบปีถ้าเทียบกับภาษีการรับมรดกเนี่ยเพิ่งจะเริ่มใช้เมื่อ1กุมภาพันธ์2559ในการทำพินัยกรรมให้ถูกต้องสมบูรณ์ต้องปิดจุดที่มักจะพลาดบ่อยไม่ว่าจะเรื่องคนเรื่องเนื้อหานะครับแล้วสุดท้ายผมก็ฝากไว้เช่นเดิมคนเราเกิดมาเพื่อค้นหาความหมายของการได้เกิดมาเป็นมนุษย์มาแล้วก็จากไปทุกอย่างสมบัติผลัดกันชมอย่าไปยึดติดมากเวลาทอล์กในเรื่องพินัยกรรมจริงๆยังไม่หมดนะครับเดี๋ยวจะมีคดีซึ่งจะนำมารวบรวมแล้วก็มาวิเคราะห์ให้ฟังประมาณสัก10ตอนเก็บเป็นข้อมูลเป็นฐานข้อมูลไว้แล้วครับโปรดติดตามเวลาทอล์กในหัวข้อต่างๆที่เผยแพร่ความรู้แบ่งปันนะครับจากประสบการณ์จากการค้นคว้าจากการทำงานนะครับแล้วก็นำมาวิเคราะห์ให้ฟังสั้นๆนะครับไม่เกิน10 นาทีขอบคุณครับ